หอกแทงทะลุหัวอุบัติเหตุขณะดำน้ำโอ้ยถูกหอกแทงทะลุหัวขอยาแก้ปวดด้วยค่ะไม่มีรายงานแน่ชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทว่าภาพของเหยื่อชายรายนี้ในโรงพยาบาลก่อนและหลังการผ่าตัดเอาหอกออกจากศีรษะทำให้ชาวเน็ตขนหัวลุกกันไปทั่วโดยชายเคราะห์ร้ายรายนี้ประสบอุบัติเหตุแสนน่ากลัวขณะดำน้ำนอกชายฝั่งของบาฮามัสสงสัยจะมีใครเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นปลาแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องโชคร้ายแต่แพทย์บอกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ยังมีชีวิตรอดมาได้เพราะหากว่าหอกเล่มนี้แทงทะลุสูงขึ้นไปอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเขาก็คงจะไม่มีชีวิตไปถึงโรงพยาบาลแล้วล่ะเอาเป็นว่ารอดไปดำน้ำแทงปลาได้อีกวันคราวหน้าก็อย่าเป็นเหยื่ออีกนะสยองเกิน